ที่1เรื่อง computational thinking นะคะก็หวังว่าน้องๆคงได้ไอเดียคร่าวๆของการคิดแบบคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปคือการเติมคำในช่องว่างหรือที่เรียกว่า Mad Libs นะคะกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรเรามาติดตามชมกันเลยค่ะIn this lesson, we'll be playing with some fill-in-the-blank stories. Usually with fill-in-the-blank stories, you have a template that you can fill in to create similar stories that have very amusing differences. In this lesson, we also learned how to make an abstracted template from two stories that have already been created. Abstraction is the art of removing differences and details so that you can see how one solution might work for many different problems. It's very helpful in computer science because it allows us to create functions that can be useful in several situations.เรามาทบทวนคำศัพท์ของวันนี้กันนะคะนั่นก็คือ abstraction ค่ะ abstraction คือการแยกเอาความแตกต่างออกจากกันเพื่อให้วิธีแก้ปัญหาหนึ่งวิธีสามารถนำไปใช้ได้กับปัญหาได้หลายๆอย่างนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันค่ะโอเคเรามาเริ่มกิจกรรมแรกกันเลยนะคะขอให้น้องๆเข้าไปปริ้นแบบฝึกหัดจากลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะคะจากนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะโดยแบบฝึกหัดแรกนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะคือสตอรี่ที่1และสตอรี่ที่2นะคะจากสตอรี่ที่1ทุกคนจะได้เนื้อเรื่องที่มีช่องว่างเว้นไว้เพื่อให้เติมคำในช่องว่างนะคะโดยสามารถเติมคำอะไรก็ได้เพื่อสร้างเรื่องราวโดยใช้รูปแบบโครงเรื่องที่ให้ไว้นะคะหลังจากนั้นเมื่อน้องๆเติมคำเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มในส่วนที่2กันเลยนะคะในส่วนนี้นะคะให้น้องๆใช้เทมเพลตในส่วนที่1นะคะแต่ลองเปลี่ยนคำที่อยู่ในช่องว่างเป็นคำอื่นเพื่อสร้างเป็นเรื่องราวใหม่ในแบบของตัวเองได้เลยค่ะเรามาเริ่มกิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะน้องๆสามารถเป็นแบบฝึกหัดได้จากลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะให้น้องๆได้ฝึกในทางที่กลับกันโดยจะให้ลองหาว่าส่วนใดในสตอรี่ที่1และสตอรี่ที่2มีคำที่ใช้ร่วมกันบ้างและมีคำไหนที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะคะโดยน้องๆอาจจะใช้แก้มวงกลมสำหรับคำที่เหมือนกันและใช้แก้มขีดเส้นใต้สำหรับคำที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหลังจากนั้นให้น้องๆเขียนเนื้อเรื่องในแบบของตัวเองโดยใช้รูปแบบจากสตอรี่ที่1และสตอรี่ที่2มาเขียนไว้ในช่องว่างข้างล่างนี้เลยค่ะหลังจากที่ได้ทำแบบฝึกหัดทั้ง2อันแล้วนะคะน้องๆก็อย่าลืมถ่ายรูปคำตอบของน้องๆและส่งมาที่ Facebook Page ตามลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะคะและก่อนที่จะจบเนื้อหาของ Abstraction ไปพี่ขอยกตัวอย่างเพื่อสรุปให้น้องเข้าใจได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราลองนึกถึงยานพาหนะประเภทต่างๆนะคะและลองนึกดูว่ามีส่วนประกอบหรือลักษณะอะไรบ้างนะคะในกรณีนี้พี่ขอยกตัวอย่างมาสัก3ข้อเช่นเครื่องยนต์ล้อและรูปแบบของการใช้งานอย่างเช่นใช้เดินทางบนถนนนะคะเรามาลองเปรียบเทียบองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้กับยานพาหนะแบบต่างๆอย่างแรกเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะมีเครื่องยนต์ล้อแล้วก็ยังใช้เดินทางบนถนนด้วยนะคะตัวอย่างที่2 อย่างเช่นรถยนต์มีเครื่องยนต์มีล้อแล้วก็ใช้เดินทางบนถนนเช่นกันนะคะตัวอย่างสุดท้ายอย่างเช่นเรือเดินสมุทรนะคะเรือเดินสมุทรเองก็มีเครื่องยนต์แต่ว่าไม่มีล้อแล้วก็ไม่ได้ใช้เดินทางบนถนนนะคะจากตัวอย่างทั้ง3แบบนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบอยู่1อย่างที่ยานพาหนะทั้ง3ประเภทใช้ร่วมกันก็คือเครื่องยนต์นั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างของการจำแนกกับสิ่งที่แตกต่างออกไปนะคะหรือเป็นส่วนหนึ่งของ abstraction นั่นเองสำหรับวันนี้เนื้อหาก็จบเพียงแค่นี้นะคะน้องๆสามารถติดตามเนื้อหาต่อไปของเราได้ที่ Facebook Page Tech for Thailand นะคะ